สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับอาจารย์วิริยะสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาสอนเรื่องตรีโกณมิติและการประยุกต์ตรีโกณมิติและการประยุกต์จะมีอยู่2ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนแรกเพราะว่าข้อสอบโอเน็ตจะเป็นข้อสอบที่ออกข้อสอบประมาณ 4-5 ข้อบางครั้งปีบางปีก็มี5ข้อบางปีก็มี4ข้อนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องสนใจนิดหนึ่งว่าตรีโกณนี้บางครั้งก็ออกข้อสอบที่ยากกว่าจะได้คำตอบมาก็ค่อนข้างจะนานแต่ถ้าเราเข้าใจนะครับครูจะมีวิธีการสอนวิธีรัดให้นะฮะเราเห็นโจทย์แล้วมันจะได้ทำข้อสอบได้นะครับก่อนอื่นเราขออธิบายเนื้อหาเล็กน้อยก่อนนะครับการอธิบายเนื้อหาเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นทางเดียวกันสองตอนนะตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงนี่เลยนะฮะอันแรกตรีโกณมิตินะครับนักเรียนต้องสนใจนะครับว่าตรีโกณมิติเนี่ยจะไม่มีความยากนอกจากนะครับเราไม่สนใจเริ่มต้นด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งอันนี้เป็น A C B นะครับA เล็กเป็นด้านตรงข้ามมุม A ใหญ่ B เล็กเป็นด้านตรงข้ามมุม B ใหญ่ C เล็กเป็นด้านตรงข้ามมุม C ใหญ่ฟังก์ชันตรีโกณของเราเนี่ยถ้าเรายึดมุมนี้มุมเซต้าตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมาจากอัตราส่วนระหว่างด้าน2ด้านนะครับฟังก์ชันเราจะมีทั้งหมด6ฟังก์ชันก็ฟังก์ชันไซน์อันนี้นักเรียนก็รู้ไปแล้วนะครับแทนซีต้าไซน์ซีต้าเราคือด้านไหนครับไซน์ก็คือด้านนี้นี่คือไซน์คอสด้านไหนครับคอสก็ด้านนี้ขึ้นไปนี่คอสแทนด้านไหนครับแทนด้านนี้ลงมานะครับแทนซีต้าเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะได้เท่าไหร่ไซน์ซีต้าเราก็คือ A ส่วนด้วย4คอสซีต้าแล้วก็คือ B ส่วนด้วย4แทนซีต้าแล้วก็คือ A ส่วนด้วย B ถามว่าส่วนกลับของไซน์เนี่ยเราเรียกว่าอะไรก็เป็นโคเซ็กซีต้านะครับโคเซ็กซีต้าก็เป็น C ส่วนด้วย A อันนี้ก็เป็นเซ็กซีต้าก็เป็น C ส่วนด้วย B อันนี้คอสซีต้าแล้วก็เป็นอะไรB ส่วนด้วย A นะครับถามว่า4ฟังก์ชัน6ฟังก์ชันเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมพยายามจำรูปนิดหนึ่งนะครับไซน์คอสแทนอันนี้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างด้านนะครับก็คือที่เราเรียกว่าทฤษฎีพีทาโกรัสนะฮะทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับก็นักเรียนก็ลองดูสังเกตว่าพีทาโกรัสเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ก็คือด้าน C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวกด้วย B กำลัง2ก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ต้องสนใจนิดนึงว่า C ก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะก็เวลาเรามีด้าน2ด้านนะครับด้าน2ด้านนะครับด้านไหนก็ได้แล้วจะหาด้านที่เหลือได้นักเรียนสมมติว่าเรารู้ด้านนี้แล้วกัน A Bด้านที่เหลือจะหาไง A กับ B เราเรียกว่าด้านสั้นเรียกนี้ด้านยาวการหาด้านยาวก็เอาด้านสั้นกำลัง2บวกกันนะครับแล้วถอดรูทนะครับอันนี้คือด้านแต่ถ้าหากว่าโจทย์ให้มาอย่างนี้มาให้ A มานะครับให้ C มาหาด้านที่เหลือด้านที่เหลือทำไงก็เอาด้านยาวกำลัง2ลบด้วยด้านสั้นกำลัง2แล้วถอดรูทนะครับถอดรูทในทำนองเดียวกันถ้าเรามีด้านหนึ่งสมมติด้านนี้นะครับด้านนี้คือ B นี่เป็น C อีกด้านได้เท่าไหร่ก็เป็นเอาด้านยาวลบด้วยด้านสั้นทั้งหมดกำลัง2เท่ากันถ้าหาด้านยาวเราเอาบวกถ้าหาสั้นด้านเอามาลบนะครับเอาด้านยาวลบด้านสั้นนะครับอันนี้คือง่ายๆสมมติว่าเรามีความยาวแบบนี้สมมติเท่าไหร่อันนี้เป็น5แล้วกันอันนี้เป็นสะเอาเท่าไหร่2ถามว่าด้านที่เหลือ
ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ก็เป็นก็มันด้านยาวก็กำลังสองซะนะระบบกันก็ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่25บวก4ก็เป็น29อย่างเงี้ยต้องเรียนขอทำได้ไหมครับก็ทำนองเดียวกันสมมติว่าเรารู้ด้านนี้อันนี้เป็น7อันนี้เป็น4ถามว่าด้านที่เหลือได้เท่าไหร่ด้านที่เหลือเราหาด้านสั้นใช่ไหมครับก็เอาด้านยาวกำลังสองลบด้วยด้านสั้นกำลังสองแล้วถอดรูทเจ็ดกำลังสองได้เท่าไหร่ครับ49ลบด้วย16เหลือ30เท่าไหร่33นะ33ก็เป็น19นะครับมันก็โอเคอันนี้คือวิธีการหานะครับอ่ะเป็นอย่างไรเราได้เข้าใจเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับบางทีบางครั้งทำข้อสอบเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าเอออันนี้ด้านนี้นะก็ A ต่อ B ต่อ C ที่เป็นสามเหลี่ยมฉากนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมฉากนะฮะเป็นสามเหลี่ยมฉากที่ต้องจำนะครับก็เลยก็ลองดูที่ว่าเราจะจำยังไงนะครับก็ออกมาเป็นก็มี3ต่อ4ต่อ5นั่นก็หมายความว่านั่นก็หมายความว่าด้านนี้มันมี3นะนี่4ตรงนี้นี่เป็น5ตรงนี้ก็แจ้งความหมายนะแล้วมีอะไร5ต่อ12ต่อ13ต่อไปเท่าไหร่ครับ7ต่อ24ต่อเท่าไหร่ครับ25เพราะฉะนั้น3ชุดเนี่ยนักเรียนก็พยายามจำให้ได้แล้วกันนะครับว่า3ต่อ4ต่อ5 5ต่อ12ต่อ137ต่อ24ต่อ25ก็25ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับนักเรียนก็พอเข้าใจแล้วนะฮะตอนนี้ครูก็จะต้องอธิบายในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ตรีโกณเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยมีไว้สำหรับตรงไหนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตรีโกณนั่นเองคือเราจะแทนข้ามมุมด้วยอะไรก็ได้สมการนั้นจะเป็นจริงเสมอยกเว้นแผนแล้วตัวส่วนเป็นศูนย์เนี่ยเราตัดทิ้งเราจะไม่นำไปแทนนะครับเราแทนค่าที่เฉพาะหาค่าได้และทำให้สมการนั้นเป็นจริงอันแรกโคเซกซิต้าเท่ากับเท่าไหร่1เดซซิต้านักเรียนจะได้ไหมครับอันนี้มันไม่ได้ยากนะครับนักเรียนก็บอกโอเคเซกซิต้านะครับเซกซิต้าเราก็เอาเป็นอะไรเป็นส่วนกลับของคอสซิต้าแทนซิต้าคอสซิต้าเท่าไหร่ครับคอสซิต้าเราก็คือส่วนกลับของแทนซิต้าลองดูต่อไปนะฮะอันที่4ถามว่าแทนซิต้าเราคืออะไรก็คือไซน์ซิต้าส่วนด้วยอะไรครับคอสซิต้าอันที่5คอสซิต้าเราคืออะไรก็คือคอสซิต้าส่วนด้วยไซน์ซิต้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยนักเรียนก็สังเกตนะครับ6 5ข้อเนี่ยไม่ได้มีความยากเลยนะก็สิ่งที่ยากก็คืออันที่6เลยอันที่6เนี่ยเราบอกว่าไซน์กำลัง2ซิต้าบวกเดคอสกำลัง2ซิต้าเรามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมใช่ใช่นะครับเราก็ถ้าอยากจะรู้ก็เอาอัตราส่วนเมื่อกี้เนี่ยมาแทนค่ามันก็จะจริงอยู่สำหรับอันที่7อันที่8เนี่ยถ้านักเรียนจำไม่ได้ก็ไม่ได้มีหมายความว่าจะหมดโอกาสนะครับเราก็ใช้วิธีจำข้อ6ได้อย่างเดียวข้อ6เนี่ยกูเชื่อได้ว่านักเรียนจำได้หมดนะครับสำหรับข้อที่7กับข้อที่8ที่จะพูดในต่อไปนี้ก็คือมันมีไซน์กับคอสนะครับเราจะเอาอะไรหารตลอดนักเรียนก็บอกมันเลยครับก็บอกเอาคอสกำลัง2หารตลอดกันหารตลอดนะฮะหารตลอดก็บอกว่าได้เท่าไหร่ไซน์กำลัง2ซิต้าส่วนด้วยเท่าไหร่คอสกำลัง2ซิต้าบวกกับคอสกำลัง2ซิต้าส่วนด้วยคอสกำลัง2ซิต้าแล้วก็1ส่วนด้วยคอสกำลัง2ซิต้านะครับคอสตัดได้ปั๊บเหลือ1เห็นไหม1ส่วนคอสเนี่ยก็คือเสกกำลัง2ซิต้าไซน์ส่วนคอสก็คือแทนกำลัง2ซิต้าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าอันที่7นี้ก็คือแทนกำลัง2เซต้าบวกกับ1เท่ากับเศษกำลัง2เซต้า
อันที่8เนี่ยนักเรียนก็ใช้วิธีการทำเหมือนกันเมื่อกี้เราเอาอะไรหันตลอดครับเราเอาคอนหันต่อไปนักเรียนก็เอาทรายหันถ้าทรายหันได้เท่าไหร่ครับก็ลองดูข้ออันที่8นะฮะ8เอาทรายหันทรายหันทรายได้1บวกคอนหันทรายก็คือคอสกำลัง2เซต้า1ส่วนด้วยเท่าไหร่ทรายหันด้วยก็เป็นโคเซตกำลัง2เซต้านะได้ออกเป็นเท่านี้อ่ะก็6 7 8ก็เรียบร้อยนะครับ3อันพอได้นะฮะอ่ะต่อไปค่าฟังก์ชันตรีโกณค่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จะมีอยู่ที่เราจะทำเนี่ยก็คงจะให้วิธีการทำเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะทำได้ง่ายๆก็มี3ช่องนะครับอันแรกก็นักเรียนก็คงรู้นะฮะว่าเรามี6ฟังก์ชันเราก็เอาจำเพียงแค่3ฟังก์ชันพอนะครับคอสแตนอันนี้คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเอียงไปนิดนึงนะฮะมุมก็มุมนี้30 45องศา60องศาโอเน็ตจะใช้องศานะครับถ้าเราอยากจะเป็นเรียงก็พายส่วน6พายส่วน4แล้วก็พายส่วนด้วย3อ่ะลองดูเวลาทำนะครับนักเรียนก็ใช้วิธีการเขียน1 2 3เขียนเป็นไหมฮะ1 2 3เขียนย้อนกลับครับ1 2 3เขียนย้อนกลับปั๊บก็แทนก็เอามาหันกัน1หัน3 2หัน2ได้1 3หัน1ได้เท่าไหร่ครับ3ก็หลังจากนี้ก็ใส่รูทไปให้หมดทุกตัวเลยรูท1ไม่ต้องใส่ถือว่าได้1รูท3รูท1ไม่ต้องใส่รูท1ข้างบนไม่ต้องใส่ใส่รูทข้างล่างรูท1นะหลังจากนั้นเอา2หารเฉพาะไซน์กับคอสตามทันมั้ยฮะก็2หารเฉพาะไซน์กับคอสนะฮะเราก็จะได้ค่าฟังก์ชันตรีโกณตามที่เราต้องการนะครับค่าฟังก์ชันตรีโกณที่ตามต้องการนั้นก็มีไซน์30ก็ได้1 2ทราย45ได้กับรูท2ส่วน2แต่ถามว่ารูท2ส่วน2กับ1ส่วนรูท2เท่ากันไหม1ส่วนรูท2เนี่ยกับรูท2ส่วน2เท่ากันเปล่าก็เอารูท2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับรูท2คูณเศษและส่วนก็เป็นเท่าไหร่รูท2ส่วน2ได้2ก็เป็นรูท2ก็เป็นก็ได้มาเรียบร้อยนะก็ได้จบในอันนี้ถามว่าเราจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้นักเรียนก็เขียนทราย1 2 3คอสก็กลับกัน1 2 3แทนก็เอาทรายกับคอสมาหันกันแล้วใส่รูทมาทุกตัวหลังจากนั้นเอา2หารเฉพาะทรายกับคอสนักเรียนทำตรงนี้เอาเข้าไปในข้อสอบเลยในห้องสอบเลยนะฮะคืออย่าไปนำเข้าห้องสอบนะครับถึงห้องสอบปั๊บเขียนในเลยนะทำข้อในข้อสอบอะเขียนแบบนี้ที่ครูทำไปแล้วมันจะจำไม่ยากปัญหาต่อไปก็คือครูจะเป็นเทคนิคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำรูปภาพ3รูปภาพนี้เพื่อที่จะนำไปใช้นะครับก็รูปอาจจะไม่เหมือนจริงนะอันนี้30องศาอันนี้45องศาอันนี้60องศานะครับนักเรียนจดไม่ทันก็อัดเทปไว้ก่อนนะครับทราย30เราก็คือ1 2รูท3 45 1 1รูท2 60 1 2รูท3ถามว่า3รูปเนี่ยเราจำได้หมดไหมครับถ้าจำไม่ได้ก็พยายามจำทราย30ได้เท่าไหร่30ก็1 2ได้อีกด้านหนึ่งจะรู้แล้วถ้าทราย45ก็1 2รูท2ทราย60ก็รูป3 2ก็ว่าไปก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมฉากก็ฝากนักเรียนเลยนะครับว่าเราจะใช้สามเหลี่ยม3รูปนี้ไปแก้ปัญหาข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าดูตัวอย่างเลยเอาอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าโจทย์ให้มา1ต้องรู้มุม1มุมรู้ด้าน1ด้าน
มมติว่ารู้มุมตรงนี้30องศาเรารู้ด้านไหนนะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่เป็น8นะครับง่ายนะครับถามว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหร่ทีนี้ถามว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหร่ก็คงไม่ได้มีความยากอะไรนะครับก็ออกวาดรูปมาสิ่งที่เรารู้ของเก่านะฮะวาดรูปมา30องศาก็ด้านไหนครับ1 2รู้3นักเรียนก็ลองนึกภาพเอาแล้วกันด้านที่สมในกันเนี่ยเราต้องการยาวให้มันเท่ากันจากอัตราส่วนของสีแดงให้เป็นสีน้ำเงินเลข2ตัวเนี้ยเราต้องการให้เป็น8นักเรียนก็จะเอาเลขอะไรก็ได้ที่ไปคูณกับ2แล้วได้8เราก็ต้องคิดเองนะก็คูณได้4นะครับคูณต้องคูณทุกด้านคูณทุกด้านเพราะฉะนั้น8ตัวนี้4ของเราก็ออกเป็นด้านนี้ความยาวก็ตัวนี้ก็เป็นความยาวของด้านนี้ก็เป็นเท่าไหร่8นะครับอันนี้ก็เป็น4รูท3นักเรียนก็ได้คำตอบแล้วก็คำตอบก็คือด้านนี้ขอไปได้4นะครับขออภัยนะครูเขียนผิด4คูณ1ได้4 4ลบ3อ่ะนะครับพอเข้าใจความหมายนะ8คือด้านนี้8นี้อันนี้4คูณ1ได้4 4ลบ3ครูก็เขียนผิดไปเลยเพราะว่าสอนคนเดียวนะครับไม่มีใครมาทักท้วงก็โอกาสผิดพลาดมันก็มีได้นะครับอ่ะเรามาดูตัวใหญ่สักข้อนึงอันนี้ข้อที่1แล้วกันนะครับข้อที่1ก็เรามองให้ออกนะครับว่าสมมติข้อ2คูณท้ายเกี่ยวองศาดี60องศาแล้วกันนะครับ60องศาความยาวนั้นนี้เป็นเท่าไหร่7นะ7ถามว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหร่นักเรียนก็วาดรูป60องศา60องศาก็ด้านนี้เป็นเท่าไหร่รูทเท่าไหร่1 2รูท3ก็ถามว่ารูท3เนี่ยเอาอะไรคูณกับรูท3แล้วได้7เวลาคูณต้องคูณทุกด้านนะครับก็มันไม่มีก็เป็น7ส่วนด้วยรูท3อันนี้คูณได้7ส่วนด้วยรูท3อันนี้คูณได้7ส่วนด้วยรูท3นักเรียนก็ตอบได้เลยว่าความยาวของด้านเนี้ยเป็นความยาวด้านนี้ก็เป็นเท่าไหร่14ส่วนด้วยรูท3นะครับอันนี้ก็เป็น7ส่วนด้วยรูท3ถ้าต้องการไม่ให้มีติดรูทก็เอาตัวส่วนคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็ได้เท่าไหร่อ่ะก็ได้หมดแล้วตอนนี้ถ้าเรามีข้อ3บ้างบางทีบางครั้งเนี่ยโจทย์กำหนดมานะครับผมโจทย์กำหนดมาว่าโจทย์กำหนดนะฮะคอสเท่ากับ5ส่วนด้วย7นะคอสเท่า 5.7แล้วบอกกำหนดสามเหลี่ยม ABC มานะครับ ABC A C B มุมนี้เป็นมุมเซต้าเอาให้ ABC มามุม A นี่เป็นมุมเซต้าแล้วถามว่าด้านนี้สมมติว่าด้านนี้เขาเป็น8แล้วกันนะ8รู้สึกจะเลข8บ่อยแล้วกันนะบางคนเบื่อ8ก็เป็นเลขอื่นก็ได้นะนักเรียนก็ลองวาดรูปตรงนี้ครับมุมเซต้านะครับโจทย์ให้คอสเซต้ามา 5.7 ก็คือตัวนี้คอสเซต้า5อันนี้เป็น7ถามว่าด้านที่เหลือยาวเท่าไหร่นักเรียนก็คงจะต้องบอกเลยนะฮะด้านที่เหลือก็เป็นอันนี้ด้านสั้นใช่ไหมเอาด้านยาวลบด้วยด้านสั้นถอดรูทก็เป็น49ลบด้วย25 49ลบ25เหลือ24นักเรียนก็ลองดูดูว่า24ก็รู้แล้วตอนนี้เราก็อัตราส่วนของเราอันนี้ก็คือเซต้านะครับอันนี้เป็น5เป็น7อันนี้เป็นรูท24รูท24ก็คือเท่าไหร่ก็46 24ก็2รูท6ใช่ไหมเราทำไงให้เป็น8คูณไปทุกด้านเลยนักเรียนก็ไม่ต้องไปตกใจก็8ส่วนด้วย2รูท6ก็ได้นะครับ
หรือ4428หารด้วยรูท6ก็แบบนี้ก็ได้คูณไปทุกด้านนะครับ4ส่วนด้วยรูท6คูณด้วย4ส่วนรูท6คำตอบของเราก็คืออันนี้คือความยาวด้านนี้ก็เป็น5420ส่วนด้วยรูท6อันนี้ก็ได้เท่าไหร่ด้านความยาวด้านนี้ก็เป็น28ส่วนด้วยรูท6ก็คำตอบก็ได้นะนักเรียนก็ลองไปดูนำนะฮะไอ้ลักษณะแบบนี้เป็นข้อสอบเป็นเทคนิคในวิธีการทำข้อสอบนะครับมันเป็นลักษณะของอัตราส่วนเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากครับตามทันไหมครับถ้าตามไม่ทันผู้ขอแนะนำนะครับเปิดปั๊บอัดเทปไว้ก่อนนะฮะอัดเทปไว้แล้วก็จะทันนะครับอ่ะก็ลองมาดูตัวอย่างข้อนี้เป็นข้อสอบปี51ข้อสอบเยอะนะครับพี่โกนเพราะฉะนั้นครูก็อาจจะมี2ตอนนะครับซึ่งเราจะสอนแบบออกคาละตอนนะครับพี่โกนเราจะสอน2ตอนจบเรามาดูข้อนี้ถามว่าวันนี้อ่านโจทย์ได้ดีมันเป็นภาษาแล้วก็ตีจากภาษาให้เป็นสัญลักษณ์จดให้อะไรมาแล้วก็ทำตามที่จดสั่งนะครับเริ่มต้นด้วยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมรูปด้านเท่าเนี่ยก็หมายถึงด้านทุกด้านเท่ากันหมดสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือมุมเท่ากับ60องศาทุกมุมแล้วก็เขาบอกความสูงเท่าไหร่สูงนี้1หน่วยนะครับ1หน่วยโจทย์ต้องการหาอะไรครับหาด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ยาวเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ต้องการหาความยาวด้านนะหาตรงหาความยาวด้านนะครับของสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมองไม่เห็นตัวแล้วนะครับก็ผมกันเองจบไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะเราจบไปได้ร้อยแรกปี51นะครับมุมทุกมุมกี่องศาครับ60องศา60องศา60องศาก็ถ้านักเรียนแบ่งครึ่งนะฮะรูปมันอาจจะไม่คงไม่ได้ใช้แมนทัศนะนักเรียนใช้แมนทัศได้ก็ดีแบ่งครึ่งตั้งฉากมุมนี้ก็เหลือ30มุมนี้ก็เหลือ30นะครับนี่ความยาวมันก็คือสูง1ถ้าเอารูปนี้มานะครับรูปนี้มาแหวบเนี่ยเฉพาะรูปนี้อย่างเดียวนักเรียนก็วาดรูปมาออกมาเท่าไหร่เป็นรูปสามเหลี่ยมฉากนะครับสามเหลี่ยมฉากนะอันนี้ก็60องศา60องศาความยาวนี้โจทย์ให้มาแล้ว1เห็นไหมเรารู้มุมรู้ด้าน1ด้านเราต้องการหาด้านไหนเราต้องการหาด้านนี้นะสมมติว่าเราต้องการอันนี้เป็น A C B แล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องการหา AB ยาวเท่ากับเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่ก็ไม่ยากเท่าไหร่เราก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมันนะครับที่เป็นมุม60องศาแล้วก็จะเห็นชัดเลยอันนี้60องศานะฮะ60องศาก็คือ1 2รูท3นักเรียนก็ลองคิดว่ารูท3เนี่ยมันสมในกัน1เราจะทำรูท3ทำยังไงให้เป็น1เอาตัวเลขอะไรคูณเข้าไปก็คือ1ส่วนด้วยรูท3คูณเข้าไปคูณด้วย1ส่วนด้วยรูท3คูณเข้าไปคูณด้วย1ส่วนด้วยรูท3คูณเข้าไปตัดกันปุ๊บๆได้1เพราะฉะนั้นความยาวตอนนี้ก็คือความยาวของด้านนี้ก็เป็น1ส่วนด้วยรูท3นะครับเพราะฉะนั้นความยาวของด้านนี้ก็คือด้านนี้ก็เป็น2คูณ1ได้2ส่วนด้วยรูท3เราก็ตอบได้เลยว่าความยาวของด้านสามเหลี่ยมด้านเท่านะฮะเพราะฉะนั้นความยาวของด้านสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับด้านเท่าก็คือ AB ใช่มั้ย AB ตอนนี้ AB เราก็คือ2ส่วนด้วยรูท3แต่เราจำเรียงคำตอบแล้วคำตอบไม่ได้อยู่ในรูปของตัวส่วนติดรูทนะครับ
เราก็เอารูทตัวเนี้ย2ส่วนด้วยรูท3เราก็คูณได้รูท3คูณทั้งเศษและส่วนรูท3คูณรูท3ได้อะไรได้3ข้างบนเป็น2รูท3คำตอบก็เรียบร้อยนะครับงั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะก็คงถามว่ายากไหมนักเรียนก็คงจะตอบเลยนะว่ามันไม่ยากนะครับเราก็ดูคำตอบก็คือ2รูท3ส่วน3นะครับอ่ะเรามาดูข้อโจทย์ข้ออื่นนะฮะซึ่งเรามีข้อสอบเยอะแยะเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนอ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็มองว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วก็เขียนตามที่โจทย์บอกนะครับกำหนดให้อะไรมาเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์เข้าไปหรือเป็นรูปภาพอะไรก็ว่าไปนะครับกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉากมีมุม A เท่ากับ30องศาและมีพื้นที่เท่ากับ24รูท3ตารางหน่วยความยาวของด้าน AB เท่ากับข้อใดต่อไปนี้1 12หน่วยข้อ2 14หน่วยข้อ3 16หน่วยข้อ4 18หน่วยนะครับอ่ะนักเรียนลองดูว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่วาดรูปตามที่โจทย์สั่งนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม A มุมอันนี้ A นะเขาบอกมุม B เป็นมุมฉากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น4อันนี้กี่องศาครับ30องศา30องศานะครับพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่24รูท3ที่เราก็เขียนไป24รูท3โจทย์ต้องการถามว่าความยาวของ AB ยาวเท่าไหร่นะครับดูให้ดีนะความยาวของด้าน AB ยาวเท่าไหร่เขาบอกถามว่า AB ยาวเท่าไหร่ทีนี้โจทย์บอกว่า AB ยาวเท่าไหร่เนี่ยมันไม่สิ่งที่แรกเราบอกว่าเราจะต้องรู้มุมรู้ด้านหนึ่งด้านแต่นี้ด้านเราไม่รู้นะครับเราต้องการหา AB เราก็ให้เป็น X นะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสมมุติขึ้นมาเป็นตัวแปรนะครับว่าเป็น X หรือเป็น Y หรือเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องสร้างเป็นสมการแล้วแก้สมการหาค่า X ออกมาสมการของเรานี้จะทำยังไงมันก็ต้องเกี่ยวโยงกับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเศษหนึ่งสองพื้นที่สามเหลี่ยมทั่วไปนะเศษหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงอันนี้ฐานอันนี้สูงแล้วก็มีพื้นที่เท่ากับ24รูท3เนี่ยเราก็เป็นสมการได้ก่อนอื่นเราก็ต้องวาดรูป30องศาจะรู้ว่าความสูงเนี่ยเท่าไหร่อันนี้คือ30องศานะครับด้าน1 2อย่าจำผิดนะครับอันนี้เป็นรูท3ทำอย่างไรของ x ตัวนี้ให้เป็นเนี่ยขอไปทำอย่างไรรูท3ให้มันเป็น x เราก็คูณด้วย x ส่วนด้วยรูท3คูณไปทุกด้านนะครับ x ส่วนด้วยรูท3คูณด้วย x ส่วนด้วยรูท3รูท3รูท3ตัดไปก็เหลือ x เพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้มันก็จะเป็นความยาวของด้านนี้ความยาวนี้ก็จะเป็นความยาวของด้านนี้นะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับว่าตัวนี้ก็คือ x ส่วนด้วยรูท3อันนี้ก็คือ 2x ส่วนด้วยรูท3ก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ด้านตรงข้ามมุมฉากเราใช้ด้านประกอบมุมฉากเพราะนึกจากพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากสุดว่าไงครับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากเลยแล้วกันนะสามเหลี่ยมธรรมดาก็ได้นะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะครับ ABCก็เท่ากับเศษหนึ่งสองคูณฐานไขฐานเราก็คือ AB สูงเราคืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพื้นที่โจทย์ให้มาเป็นเท่าไหร่ครับก็ให้มาเป็นพื้นที่เท่าไหร่24รูท3ก็เป็น1 2คูณฐานฐานเราคืออะไรฐานเราก็คือ x นะครับฐานเราคือ x สูงเราคือตัวนี้ก็ฐานเราก็คือ x นะครับสูงเราคือ x ส่วนด้วยรูท3อันนี้ไม่มีนะครับเขียนเพิ่มไปนิดหนึ่งอ่ะเราก็ x คูณ x ได้
x กำลัง2ส่วนด้วย2รูท3 24รูท3คูณไขว้นะครับคูณไขว้ก็ไขว้มาอย่างนี้นั่นแหละก็24รูท3คูณกับ2รูท3ก็เป็น x กำลัง2ตอนนี้ถามว่าหาค่า x ตัวเดียวเนี่ยเราก็คูณรูท3ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องไปคูณนะครับเอาเขียน x กำลัง2ไว้ทางซ้ายมือแล้วกัน24คูณด้วย2คูณด้วย3ค่า x ของเราเนี่ยปกติ x กำลัง2แบบนี้เราจะมี2ค่าค่าบวกกับค่าลบแต่นี้ค่าบวกเราใช้ค่าบวกค่าลบเราไม่ใช้เพราะเนื่องจากว่าระยะทางต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้น x เราก็คือรูท24คูณ2คูณ3เราก็เวลาเราทำหาเนี่ยมันไม่ต้องไปคูณเลขนะครับเราก็แยกตัวประกอบออกมาตัวเลขที่ซ้ำกันเราก็ดึงมาตัวหนึ่ง24แล้วก็224 428 83 24คูณได้3ขออภัยคูณได้2คูณได้3นะครับอันนี้24 48 83 24นะครับนั่นเองก็ลองดูว่า2 2ตัวเราก็ดึงออกมาตัวหนึ่งตัวนี้2 2ตัวนี้ก็ดึงออกมาตัวหนึ่ง3 2ตัวนี้ก็ออกมาเท่าไหร่ตัวหนึ่งก็เป็น3คูณกันได้2 2 4 4 3 12อันนี้ก็คือค่า x x ของเราก็คือค่า ab เราความยาวของ ab เท่ากับ12หน่วยเราคำตอบก็คือ12หน่วยจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ให้มานะครับถามว่าเราต้องสัมพันธ์ให้ดีนะครับคำตอบก็คือข้อเท่าไหร่ข้อ1ตอบ12หน่วยนะครับนักเรียนก็ลองดูให้ดีนะฮะเพราะเนื่องจากว่าโจทย์ข้อ1มันจะใช้เวลาเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำแล้วไม่เข้าใจมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันยากนะครับลองดูโจทย์ลักษณะคล้ายกันนะครับมันก็จะทำข้อสอบได้เยอะแยะนะครับแล้วสำหรับอาจารย์ผู้สอนก็นำไปสอนนักเรียนได้นะครับถ้าถามว่าไอ้ตัวนี้ใช้หลักการอะไรก็คือสามเหลี่ยมคล้ายอัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราก็ใช้วิธีการอธิบายเด็กเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการติวมันอาจจะอธิบายไม่ได้คลุมเครือนิดหน่อยนะครับก็เอาไปใช้เลยแต่ถ้าอธิบายเด็กว่ามันมาได้ยังไงก็คือสามเหลี่ยมคล้ายใช้อัตราส่วนนะครับกำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากมีด้าน BC ยาวเท่ากับ10รูท3หน่วยและด้าน AB ยาวเท่ากับ20หน่วยถ้าลากเส้นตรงจากจุด C ไปตั้งฉากของ AB ที่จุด D แล้วจะได้ว่าด้าน CD ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้วงเล็บ2นี่คือคำตอบนะครับข้อ1 5รูท2ข้อ2 5รูท3ข้อ3 10รูท2ข้อ4 10รูท3หน่วยถามว่าโจทย์ยาวๆแบบนี้เด็กชอบไหมเด็กก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจทำนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำได้เราก็ควรทำเพราะเขาสอบให้เราทำเราก็ต้องทำนะครับเขาบังคับให้เราทำนะก็เลยต้องทำอ่ะก็เริ่มแรกวาดรูปก่อนวาดรูปตามที่โจทย์ให้มากำหนด ABC นะครับ ABC ABC มีมุม C เป็นมุมฉากแล้วก็ใส่สีมานะA BC ก็ด้านนี้ A แล้วกันนี่ด้านนี้ B เขาบอกว่า BC ยาวเท่ากับ10รูท3 AB ยาวเท่ากับ20หน่วยถ้าลากเส้นตรงจากจุด C นะครับลากเส้นตรงจากจุด C จากจุด C ตรงเนี้ยไปตั้งฉากนะฮะ AB ที่จุด D นะที่จุด Dโจทย์ต้องการถามว่า CD เนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับ CD ยาวเท่าไหร่ปัญหาของเราก็คือเราไม่รู้มุมนี้มุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองดูดูว่าเอ๊ะถ้ามุมนี้มุมอะไรเราให้เป็นเซต้าแล้วกันนะครับลองรหัสสิครับด้านสองด้านนี้มาสัมพันธ์กัน
ฟังก์ชันอะไรครับไซน์คอสแทนเราก็ตอบได้เลยว่าไซน์ธีต้าไซน์ธีต้าเราก็คือข้ามฉากคิดฉากข้ามชิดเนี่ย BC หารด้วย AB อันนี้ครูทำครั้งแรกนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้ก็10รูป3หารด้วย20ส่วนตัดได้นะฮะตัดได้ปั๊บเหลือเท่าไหร่รูป3ส่วนด้วย2อันนี้ก็คือค่าไซน์ธีต้านักเรียนลองหาดูสิว่าไซน์อะไรเท่ากับรูป3 2แต่นี้มันสามเหลี่ยมฉากมันก็อยู่ระหว่าง0ถึง90อยู่แล้วเพราะมุมที่เป็นมุมฉากนะครับก็ตอบไซน์60องศาไซน์60เท่ากับรูป3 2อย่าจำผิดนะครับเพราะงั้นตรงนี้60องศาแน่นอนมุมนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับ30องศาหาที่หลังนะฮะถ้าทางที่ดีเราเอาด้านนี้มาเขียนใหม่นะครับเขียนใหม่ใหม่วาดรูปใหม่ก็วาดรูปแบบนี้30องศา30องศานะอันนี้เราก็30องศาคือมุม B เล็กนิดนะมุม B มุม B นะฮะมุม B แล้วก็มุมฉากก็คือ D อันนี้ก็คือ C BC ยาวเท่าไหร่ครับ10รูป3โจทย์ต้องการถาม CD ต้องการถาม CD เราก็วาดรูปใหม่วาดที่เป็น30องศานะครับสามสิบองศาก็คือ1 2รูป3นักเรียนก็ลองดูสิว่า10รูป3เนี่ยจาก2ให้เป็น10รูป3เนี่ยเอาอะไรคูณเข้าไปก็เห็นชัดเลย5รูป3คูณได้5รูป3คูณได้5รูป3เราก็ตอบได้เลยนะครับว่าความยาวของด้านนี้ก็คือตัวนี้ก็คือ5รูป3นะครับตัวนี้ความยาวของด้านนี้ก็เป็นรูป3รูป3ได้3 3 5ได้เป็น15เพราะฉะนั้นถามว่า CD ยาวเท่าไหร่ CD ก็คือ CD ยาวเท่ากับ5รูป3หน่วยคำตอบก็คือ5รูป3หน่วยนะยากไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าคือวาดรูปไปเรื่อยๆนะครับไล่มามันจะเร็วนะครับคำตอบก็คือข้อ2นะครับตอบคือข้อ2นะครับอ่ะก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราเรียนไม่เข้าใจเนี่ยก็พยายามถามนะครับโทรศัพท์มาถามก็ได้นะครับเปิดโทรศัพท์นี่เปิดในเน็ตได้เลยดูจากคำเขียนพิมพ์คำว่า Google วิริยะสุริชานนท์เนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นนะเพราะว่าครูเป็นประธานสภาคณาจารย์ก็จะมีเขียนรูปภาพอยู่มีรูปอยู่ในเน็ตนะครับอ่ะก็ลองมาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งข้อนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่ก็ว่าไปมันมีหลายข้อนะครับอ่ะลองดูข้อต่อไปนะครับข้อสอบนี้เป็นข้อสอบปี50ข้อสอบปี50เนี่ยข้อนี้ถามว่ายากไหมครับมันไม่ยากถ้าไม่อยากทำเลยฮะข้อไหนที่ไม่อยากเราต้องรีบทำนะครับเขาบอกว่าวงกลมวงหนึ่งมีรัศมี6หน่วยและ ABC เป็นจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมถ้า ABC ขออภัยAB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและ CAB เท่ากับ60องศาแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นักเรียนก็ลองดูนะตอบ15รูป3ตารางหน่วย16รูป3ตารางหน่วยนะครับแล้วก็17รูป3ตารางหน่วยแล้วก็18รูป3ตารางหน่วยนะครับอ่ะลองดูว่าข้อไหนครับวงกลม
นะฮะวงกลมวงกลมนะฮะวงกลมจะเริ่มเป็นเบอร์นะครับไปโดนไหลป่องดูนะครับเอาเบอร์กันใหญ่เลยครับก็ไม่เป็นไรอ่ะชัดแล้วเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็นั่นนะกล้องมันใช้เยอะนานหลายปีแล้วครับก็วงกลมวงหนึ่งมีรัศมี6หน่วย ABC เป็นจุดบนเส้นระบงของวงกลมถ้า AB เป็นเส้นผ่านตรงกลางAB นะ A B เป็นเส้นกลางทีนี้ผ่านกลางตัวนี้เป็นจุดโอละกันโจทย์บอกว่ารัศมี6หน่วยอันนี้6นี่6เขาบอกว่า CAB เท่ากับ CAB นะครับนี่ C A B เท่ากับเท่าไหร่60องศา60องศาเนี่ยแล้วโจทย์ต้องการถามว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องรู้ก่อนนะครับเราต้องทราบถ้าไม่ทราบไม่ได้เราทราบว่าในนี้รับทราบว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับเป็นอะไรครับเป็นมุมฉากอันนี้มุมฉากอันนี้เราต้องสร้างก่อนนะเป็นมุมฉากมุมครึ่งกลมเป็นมุมฉากถ้าเราบอกเป็นมุมฉากปั๊บสบายแล้วโจทย์ต้องการหาพื้นที่ก็คือเส้นหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงฐานนี่ก็คือฐานอันนี้ก็คือสูงก็ BC จะกลับกันก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วเราก็วาดรูปใหม่นะวาดรูปใหม่นะครับวาดดูความสวยนะครับความสวยเท่านั้นนะมันจะช่วยได้นะครับมุมฉากอันนี้60องศามาวาดมาตรงภาพบ้างเนี่ย60องศาแล้วก็ด้านนี้เป็น A วันนี้ C ด้านนี้เป็น B AB ยาวเท่ากับเท่าไหร่12ถามว่าด้าน BC กับ AC ยาวเท่าไหร่เพราะโจทย์ต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมนี้60องศาคำตอบได้เท่าไหร่เดี๋ยวจำผิดนะ1 2รูท3ทีนี้2เราเนี่ยเราจะทำไงให้เป็น12นักเรียนก็ต้องรู้ว่าคูณด้วย6 2 6 12คูณไปทุกด้านคูณไปทุกด้านนะครับด้านนี้เราก็ตอบนะครับว่าได้ออกเท่าไหร่6รูท3ด้านนี้ก็ตอบมาออกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ก็คำตอบก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันอาจจะไม่ชัดเจนนะรูท3นี่6นะพื้นที่โจทย์ต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม A B Cพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็ออกเป็นเท่าไหร่ครับเส้นหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงฐานเราคืออะไรก็คือ6สูงเราคืออะไรก็คือ6รูท3เราก็ตัดทอนกันฟึบฟับฟึบฟับ2 3 3 6ได้แล้วครับ18รูท3หน่วยเป็นตารางหน่วยนะครับคงรู้นะฮะเป็นตารางหน่วยคำตอบก็คือ18รูท3ตารางหน่วยนักเรียนก็คงจะตามทันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะครับเราก็ตอบได้แล้วคำตอบก็คือ18รูท3หน่วยก็คือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4มีคนชูนิ้วมือบอกว่าเหลือเวลาน้อยแล้วครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะฮะตีโกนออกข้อสอบหลายข้อนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอันไหนถ้าไม่ได้
เราก็เว้นไว้นะครับอันไหนทำได้เราก็ทำก็บอกว่ากำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉากและด้าน BC ยาว6นิ้วถ้า D เป็นจุดบนด้าน AC โดยที่ BDC เท่ากับ70องศาและ ABD เท่ากับ10องศาแล้ว AB ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 4รูท3หน่วยขออภัย4รูท3นิ้วนะครับข้อ2 5รูท3นิ้วข้อ3 8นิ้วข้อ4 10นิ้วทีนี้อ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อโจทย์นะครับแต่เราอ่านโจทย์แล้วมีความรู้สึกไม่ดีต่อโจทย์นั่นก็หมายความว่าเราก็จะคิดอะไรไม่ออกก็ฝากไว้ว่าต้องคิดดีนะครับมันเดี๋ยวก็ทำออกนะครับอ่ะสามเหลี่ยม ABC เขาบอกอะไรเป็นมุมฉากครับมุม C เป็นมุมฉากตัวนี้ก็ให้เป็น A เป็น B แล้วกันตัวนี้เขาบอกว่า BC ยาวเท่าไหร่ครับ6นิ้ว6นิ้ว D เป็นจุดบนด้าน AC นะครับ D เป็นจุดบนด้าน AC ที่ทำให้ BDC เท่ากับ70องศา BDC เท่ากับ70องศาแล้วก็ ABD ABD ก็มุมนี้เท่ากับ10องศาถามว่า AB ยาวเท่าไหร่จด AB ยาวเท่าไหร่บางคนนี่ตกใจนะทำอะไรไม่ถูกนะ AB 70 10องศาครูเคยบอกว่า30 4 5 60เท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องไปตกใจมันนะอันนี้70ใช่ไหมนี่90ตัวนี้เหลือเท่าไหร่ก็70บวกอะไรถึงได้90นะครับก็ตอบเลย20องศา20กับ10องศาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่30เพราะงั้นมุมนี้ได้เท่าไหร่ครับ60โจทย์ต้องการหา AB ใช่ไหมครับเราเขียนใหม่แล้วกันนะครับเขียนใหม่เพราะว่ารูปภาพนี้มันอาจจะไม่เหมือนจริงนะครับ A C B อันนี้คือ60องศา60องศาอันนี้6นิ้วเลข6เฉยๆก็ได้นะครับโจทย์ต้องการถามว่า AB ยาวเท่าไหร่หนูก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เรารู้60องศานะครับก็ด้านมันต้องทำในกันอันนี้1 2รูท3ถามว่าเราจะเอาอะไรคูณกับรูท3เข้าไปแล้วได้6เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดมาก6ส่วนรูท3เหลือเพราะว่ารูท3ตัดไปก็เหลือ6เห็นไหมเราก็ตัวนี้คูณไปทุกด้าน6ส่วนด้วยรูท3คูณด้วย6ส่วนด้วยรูท3เราก็ตอบตัวด้านนี้เป็นด้านของด้านตรงนี้ความยาวด้านนี้เป็นความยาวของด้านนี้นักเรียนก็สังเกตนะครับ6 2เท่าไหร่ครับ12รูท3อันนี้ก็6ส่วนรูท3เราถามว่าเราต้องการหาอะไรหา AB ยาวเท่ากับ12ส่วนรูท3บางคนตกใจนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีคำตอบการที่เราตกใจเนี่ยมันอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตกใจถ้าเรารู้ว่าตัวคำตอบไม่มีติดรูท3เราก็เอารูท3คูณทั้งเศษและส่วนรูท3คูณรูท3ได้เท่าไหร่ครับได้3ก็เป็น12รูท3 3ตัด12ได้ไหมได้ไหม3 1 3 3 4 12ก็เป็น4รูท3หน่วยเป็นนิ้วทีนี้ถามว่าคำตอบเนี่ย4รูท3นิ้วพอดีก็สบายใจนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับครูจะบอกก่อนนะครับครูไม่มีเนื้อหาที่จะอธิบายเราก็จะเอาตัวอย่างโจทย์แบบนี้มาทำอีกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 4รูท3เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ไม่มีโจทย์ข้อสอบอยู่ในตัวนะครับก็เอาข้อสอบโอเน็ตมาดูได้เลยนะครับสามารถดูได้จากสทศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะฮะถ้าไม่มีก็
มาขอถ่ายเอกสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับให้เต็มตัวนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับกูเองก็ต้องการให้เด็กมีแนวความคิดของเรื่องตรีโกณเรื่องตรีโกณไม่ยากนะครับขอให้สนใจแล้วก็นำไปฝึกทำอีกสักครั้งหนึ่งที่กูเฉลยมาทั้งหมดขอให้ทุกคนคงโชคดีนะครับมาเจอคราวหน้าเป็นตรีโกณตอนที่2ต่อนะครับเราก็จะอธิบายต่อจากที่ข้อนี้แล้วก็มาอธิบายให้ฟังวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ